น้ำตาท่วมวัดต่อศักดิ์สวมกอดครอบครัวผู้กำกับการเบิ้มสุดอาลัยวันเผาพ่อร่ำไห้สร้างลูกเป็นนักรบน้ำตาท่วมวัดต่อศักดิ์สวมกอดครอบครัวผู้กำกับการเบิ้มสุดอาลัยมาเป็นประธานชาปนกิจพ่อร่ำไห้เผยความในใจถึงลูกสร้างลูกเป็นนักรบวันที่17กันยายน66ที่วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยากาศพิธีชาปนกิจศพพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับการเบิ้มผู้กำกับการ2บก.ทล.ซึ่งใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านพักย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาประเด็นความเครียดจากคดีกำนันนกโดยตั้งแต่เวลา11นาฬิกาทางครอบครัวยาวไทยสงรวมถึงญาติพี่น้องข้าราชการและบุคคลที่เคยทำงานใกล้ชิดกับผู้กำกับการเบิ้มร่วมฟังเทศฟังสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุลและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลจากนั้นเวลา12นาฬิกาได้เชิญหีบศพออกจากศาลาเคลื่อนขบวนไปยังเมนได้จัดขบวนพระสงฆ์นำรถเทียมลายพญานาคซึ่งเป็นรถใช้บรรทุกโลงของผู้กำกับการเบิ้มที่มีพ่อแม่ประคองอยู่ไม่ห่างโดยมีจ่าบอมน้องชายถือกระถางธูปเจ้าหน้าที่ถือพานธูปเทียนและพานบรรจุเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวโดยภรรยาและญาติได้เดินตามหลังส่วนลูกชายวัย8ขวบได้บวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อทั้งยังมีตำรวจและเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ55ได้เดินวนรอบเมน3รอบจากนั้นเวลา14นาฬิกามีพิธีชาปนกิจศพซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจเป็นประธานที่เมนวัดใหญ่เสาได้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายโทนสีขาวด้วยดอกไม้สดและนำนั่งร้านแขวนพวงหรีดกว่า300อันเป็นการร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของผู้กำกับการเบิ้มและประมวลภาพภารกิจการทำงานชีวิตครอบครัวของผู้กำกับการเบิ้มบนไวนิลขนาดใหญ่ติดภายในงานโดยมีครอบครัวเพื่อนเขียนข้อความต่างๆที่แสดงความรักผู้สื่อข่าวรายงานว่าครอบครัวยาวไทยส่งได้มอบทุนการสนับสนุนสาธารณประโยชน์การศึกษาและบำรุงพุทธศาสนาจากนั้นได้จัดพิธีตามขั้นทางศาสนาการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยข้าราชการตำรวจทหารระดับสูงและส่วนราชการ30ท่านต่อมาภรรยาของผู้กำกับการเบิ้มได้อ่านประวัตินางการะเกดพลจตุรัสผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ชมรมข้าราชการบำนาญมทบ35อ่านกลอนไว้อาลัยให้กับผู้ตายจากนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุลโดยมีพระเจ้าคณะชั้นผู้ใหญ่เป็นตัวแทนสงสวดบังสุกุลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นประธานวางดอกไม้จันทร์ญาติตั้งแถวขอบคุณผู้ร่วมงานโดยมอบของที่ระลึกคือหนังสือที่ปกเป็นรูปของผู้กำกับการเบิ้มเนื้อหานอกจากจะมีประวัติข้อความไว้อาลัยจากผู้บังคับบัญชาแล้วยังมีบทสวดมนต์และธรรมะก่อนมีการเผาจริงในเวลา14นาฬิกาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าบรรยากาศทั้งญาติพี่น้องกลุ่มเพื่อนคนรู้จักทั้งในส่วนของพ่อแม่และครอบครัวยาวไทยสงต่างเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณผู้กำกับการเบิ้มเป็นจำนวนมากแน่นพื้นที่ภายในบริเวณวัดโดยมีตำรวจจราจรสภ.เมืองอุตรดิตถ์อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานในขณะที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้จัดหน่วยแพทย์พยาบาลมาให้บริการด้วยซึ่งช่วงที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เดินทางมาถึงบริเวณงานได้เข้าสวมกอดครอบครัวยาวไทยส่งทุกคนโดยเฉพาะหลังจากวางดอกไม้จันทร์ครอบครัวยาวไทยสงได้มอบรูปหล่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ก้มลงกราบพอ.วินัยยาวไทยสงพ่อของผู้กำกับการเบิ้ม
จากนั้นได้สวมกอดร้องไห้เสียใจกับการจากไปของตำรวจฝีมือดีผอ.วินัยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้จะเอาคืนไม่ได้มันเป็นบาดแผลที่สูญเสียแก้วตาดวงใจโดยพิพากษาจากสังคมเมื่อสถานกาคลี่คลายตนก็ไม่สามารถได้ลูกชายคืนมาได้ตนสร้างลูกเป็นนักรบเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพรานเวหาที่เก่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างลูกชายเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวตนเป็นนายทหารร้องไห้เสียใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ทราบข่าวคิดถึงตลอดเวลาขอให้ดวงวิญญาณจงสู่สุขคติเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกหลายๆชาติตนจะรอเขาด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าเรื่องของคดีนั้นตนไม่ได้แตะมีการแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบตนมาในฐานะผู้กำกับการเบิ้มเป็นน้องชายที่ทำงานด้วยกันมานานเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆภารกิจที่ได้รับมอบหมายเบิ้มเต็มที่เราจะดูแลครอบครัวของเบิ้มดูจากผู้มาร่วมงานนั่นคือมีคนรักครอบครัวยาวไทยสงและผู้กำกับการเบิ้มเป็นจำนวนมากขอสื่อมวลชนเสนอข่าวห่วงความรู้สึกของครอบครัวด้วยเสร็จขาแจงแล้วปมโซเชียลแชร์คลิปชี้นิ้วให้ตำรวจลงจากรถยันไม่ได้ดูเสร็จขาแจงแล้วปมชี้นิ้วให้ตำรวจลงจากรถหลังชาวเน็ตแชร์คลิปขณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันไม่ได้ดูแต่บอกให้ดับเครื่องรถยนต์วันที่17กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ทำภารกิจลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงหนึ่งของการทำภารกิจลงพื้นที่บริเวณสันเขื่อนได้มีชาวเน็ตแชร์คลิปบรรยากาศในวันดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter โดยระบุข้อความว่านายกเศรษฐาดุตำรวจลงมาจากรถให้มาทำหน้าที่ตอนเดินตรวจเขื่อนที่เชียงใหม่นายกเศรษฐาดุตำรวจลงมาจากรถให้มาทำหน้าที่ตอนเดินตรวจเขื่อนที่เชียงใหม่รัฐบาลเพื่อไทยมิสแกรนด์พะเยาหวยงวดนี้วอลเลย์บอลหญิงสารวัตรสิวหมากคิมพิก twitter.com/srhkf74hwn zebra_news @zebranews99 September 16, 2023โดยในคลิปดังกล่าวนั้นเผยให้เห็นภาพขณะที่นายเศรษฐาได้หยุดเดินขณะเดินผ่านรถตำรวจแล้วหันไปชี้นิ้วและพูดคุยกับตำรวจที่อยู่บนรถก่อนที่ตำรวจคนดังกล่าวจะลงจากรถลงมาทั้งนี้สำหรับเรื่องดังกล่าวนายเศรษฐาได้ออกมาทวีตข้อความผ่าน X หรือ Twitter ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ดุครับเพียงแต่บอกว่าให้ดับเครื่องรถยนต์ครับ